ดิฉันเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยเจอกับเหตุการณ์นี้จอมอนเคยโดนหมาไล่กวดไหมเคยครับก็วิ่งหนีสุดชีวิตเหมือนกันนะเวลาโดนอะ่ะอ่าก้อนนี้นี้เนี่ยถึงขั้นเกิดอุบัติเหตุเลยนะคะเพราะว่ามีผู้ชายอยู่คนหนึ่งอะคะ่ะคือโดนหมา2ตัวเนี่ยคือไล่เห่าไล่กัดนี่แบบนี้นะคะคือเขาลงจากมอเตอร์ไซค์มาปุ๊บเขาก็เดินมาแบบนี้ปรากฏว่าหมา2ตัววิ่งไล่กวดจนเขาหนีไปกลางถนนด้วยความตกใจมอเตอร์ไซค์ที่ขี่มา ไม่ทันเบรกค่ะชนบาดเจ็บทั้งคู่เลยนะคะเนี่ยดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะคือเวลาสุนัขไล่เนี่ยเราก็ไม่ไม่คิดชีวิตแล้วล่ะอันนี้ก็ลืมตัวล่ะไม่ทันได้ดูอะค่ะใช่นะคะแล้วปรากฏว่าชนปุ๊บหมาที่ว่ากล้า ก็วิ่งจูดกลับไปเลยนะคะ oh. แต่ว่าในกรณีนี้คือยังหาคนรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้ oh. เหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดกระบี่ค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมจะเห็นเลยนะว่าคือคุณผู้ชายคนที่ลงมาจากมอเตอร์ไซค์ของเพื่อนเนี่ยเจอหมาที่อยู่ในร้านเนี้ย คือมาดักเห่าแล้วเขาก็กระเพกกระเพกัหนีหมาแบบนี้นะคะจนถูกชนได้รับบาดเจ็บนะคะคนที่เจ็บหนักค่อนข้างสาหัสคือคนขี่มอเตอร์ไซค์คุณจามนค,คุณผู้ชม,มคนขี่มอเตอร์ไซค์มาเนี่ยศีรษะกระแทกพื้นออนะฮะแล้วก็สลบไปด้วยส่วนคนที่วิ่งเนี่ยนะฮะที่วิ่งหนีเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยก็นอนแน่นิ่งไปเหมือนกันโดนมอเตอร์ไซค์ชนเหมือนกันนะฮะตอนนี้เนี่ยนะฮะเ,เจ้าของบ้านที่บอกว่าเปิดประตูไว้แล้วมีสุนัขวิ่งออกมาเนี่ย เขาก็ยังไม่ออกมาแสดงความรับผิดชอบใดๆ<อ>เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่25กันยายนนะครับชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยบอกเลยว่าตอนเย็นเนี่ยบ้านหลังเนี้ยนะฮะชอบเปิดรัว้วแล้วก็สุนัขเนี่ยก็จะชอบออกมาไล่กัดคนก่อนโควิดเนี่ยฝรั่งก็โดนบ่อยอนะฮะชาวบ้านไปซื้อของไปซื้อกับข้าวอะไรแถวนั้นก็โดนแบบนี้เหมือนกันแล้วเอเอนว่าสองคนนี้เนี่ยนะฮะที่โดนเนี่ยนะฮะเขาบอกว่ารถเขายางแบน<อ>มารั่วเอาตรงนี้พอดีเลยนะะพอจอดจะมันจะดูว่ายางแตกหรือเปล่า นะฮะเจ้าสุนักก็ออกมาไล่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นก็ต้องถามผู้ชมนะว่าอย่างเงี้ยใครจะรับผิดชอบอมอเตอร์ไซค์เขาบอกว่ารวมค่ารักษาพยาบาลที่เขาศีรษะฟาดพื้นแล้วมอเตอร์ไซค์ก็ล้มไปเนี่ยนะฮะเกือบ20,000ื่นทั้งค่ารักษาทาาั้งค่าซ่อมรถเนี่ยเกือบเกือบสองหมื่นจริงๆแล้วภาพจากกล้องวงจรปิดก็เป็นหลักฐานสําคัญถ้าเกิดว่าเขาดําเนินคดีเนี่ยเจ้าของสุนักก็ต้องรับผิดชอบนั่นแหละนั่นสิฮะแต่ตอนนี้เนี่ยยัง ยังไม่แสดงความรับผิดชอบแล้วก็เห็นผู้สื่อข่าวรายงานว่าตัวเจ้าของบริษัทเจ้าของบ้านหลังนี้ค่ะก็บอกว่าไม่ใช่หาเขาด้วยเอ,เอาละสิทีนี้แหละนะฮะก็เดี๋ยวต้องรอแหละฮะพอพอมันเป็นข่าวขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวา<อ>าทางตำรวจก็ต้องเรียกทุกฝ่า,กายมาไกลเกลี่ยมามาคุยกันนะ,ะว่า ใครจะทดใช้รับผิดชอบอย่างไรแล้ว,ะะลวมันก็จะเป็นเรื่องแบบนี้นะคือหมาเนี่ยเวลามันเจอคนแล้วมันแบบจังหวะที่มันจะไล่กัดเนี่ยคือถ้าเกิดเรายิ่งกลัวมันนะมันก็จะยิ่งแบบชาร์จเข้าหาเลยแต่ถ้าเกิดคือเอาขอภัยถ้าเรายิ่งหนีมันนะคะมันก็จะแบบว่ายิ่งแบบกัดเลยนะคะแต่ถ้าเกิดแบบเราเหมือนกับยืน คือดิฉันเคยเจอปรากฏการณ์นี้มาก่อนเหมือนกันนะคะเคยวิ่งหนีแล้วก็เคยถูกไล่กัดแบบนี้แหละแต่ถ้าเกิดว่าเราสู้อะค่ะเราหันไปปุ๊บเข้ามาสิเข้ามาอะไรเงี้ยมันก็กลัวเราไงมันก็ถอยหรือว่าสุนัขยังทำอะไรคุณเพนพันไม่ได้เลยนะคุณผู้ชมคิดดูแล้วกันนะฮะแต่ว่าอย่าไปทำอย่านี้กับพิษบูนะยอมเลยไหว้ไก่อนเลยนะเอออ่ะ